ทมาร์กหรือตราสัญลักษณ์ไทยแลนด์ทัชมาร์กครับคือตรารับรองคุณภาพสินค้าและบริการของคนไทยที่ออกเพื่อรับรองคุณภาพสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตการใช้แรงงานการดูแลสิ่งแวดล้อมจนถึงคุณภาพของสินค้าและบริการประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับมีทั้งหมด8อุตสาหกรรมด้วยกันซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารผู้ผลิตอาหารแปรรูปต่างๆอุตสาหกรรมหนักผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุตสาหกรรมแฟชั่นการตัดเย็บการออกแบบดีไซน์สินค้าที่เป็นสินค้าแฟชั่นต่างๆอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ครับจะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการผลิตเครื่องสำอางการผลิตอาหารเสริมธุรกิจบริการทางด้านแพทย์และการพยาบาลอาทิโรงพยาบาลสถานบริการเสริมความงามต่างๆธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงามอาทิเช่นสปาบริการเทอราปีต่างๆธุรกิจบริการด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนการศึกษาเอกชนนะครับธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาต่างๆหรือการให้บริการความรู้ทั้ง8อุตสาหกรรมนี้ครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตสูงและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกนี้นะครับอยากให้คนที่อยู่ในทั้ง8อุตสาหกรรมนี้ครับเข้าร่วมรับการรับรองตราสัญลักษณ์ทีมาร์กนี้ครับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการนี้ครับจริงๆมีอยู่7ข้อด้วยกันซึ่งทั้ง7ข้อนี้เป็นหัวข้อที่ท่านสามารถที่จะทำการประเมินตัวเองเพื่อที่จะขอเข้ารับรองตราสัญลักษณ์นี้แม้จะไม่ผ่านการรับรองก็ยังถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้เรารู้ว่าวันนี้เราอยู่ในส่วนไหนของตลาดเราอยู่ในระดับไหนของอุตสาหกรรมเราสามารถเข้าเกณฑ์เพื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมต่างๆได้หรือเปล่าประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการที่รับการรับรองตราสัญลักษณ์ทีมาร์กนะครับมีประโยชน์ถึง4ข้อด้วยกันเลยนะครับอันดับแรกครับได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านไปยังช่องทางต่างๆอันดับที่2ครับเปรียบเสมือนการมีทูตพาณิชย์ของประเทศไทยครับเอาสินค้าของท่านเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ไปยังช่องทางต่างๆที่ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศเนี่ยทำงานอยู่เรื่องที่3ครับได้รับการพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าครับการเข้าร่วมอีเวนต์ต่างๆที่ประเทศไทยจัดขึ้นในต่างประเทศหรือจัดขึ้นในประเทศไทยเองก็ตามและสุดท้ายครับซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากจะได้เข้าร่วมไปในเครือข่ายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเครือข่ายโลจิสติกเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ประเทศไทยจะกระจายสินค้าของท่านไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกครับในช่วงวิกฤตโควิดนี้ครับทั่วโลกไม่สามารถจะเดินทางไปหากันได้โอกาสที่จะได้พบได้เจอเจรจาธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ยากการที่จะทำให้ชาวต่างชาติที่จะมองสินค้าไทยที่มีคุณภาพสินค้าไหนที่มีศักยภาพที่เขาอยากจะนำเข้าไปจำหน่ายในประเทศของเขาเนี่ยจะต้องมีตราสักอย่างหนึ่งเพื่อมารับรองซึ่งตราที่ดีที่สุดในวันนี้คือตราสัญลักษณ์ Thailand Touch Mark หรือ T-Markถ้าผู้ประกอบการท่านใดได้ตราสัญลักษณ์นี้เนี่ยเปรียบเสมือนตัวรับรองคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้หรือติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อยากให้ทุกคนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้ารับการประเมินรับรองตราสัญลักษณ์ทีมาร์กครั้งนี้ครับผม